สวัสดีครับครับผมเป็นกับเกมแคทเติมในแคทเกมดักบอลโดคาเมทันอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาไล่เปิดกาชาที่ได้จากการต่อสู้ศึกชิงเจ้ายุทธภพทั้งหมดครับผมนะเพราะว่าไอของรางวัลศึกชิงเจ้ายุทธภพมันเพิ่งจะให้มาเว้ยไม่รู้ผ่านมากี่วันเพิ่งจะให้ผมก็รอเข้าไปเปิดดูทุกวันเมื่อไหร่จะมาว่าในที่สุดวันนี้ก็มาผมนะไม่รอตั้งนานผมจะรอได้มาจะได้เปิดทีเดียวไงรออยู่นั่นเลยไม่ได้เปิดทีแต่ในเมื่อมันมาแล้วโอเคครับผมนะนี่ครับผมศึกชิงเจ้ายุทธภพเห็นไหมมันจะบอกผลแล้วมาดูว่าผมทำได้เท่าไหร่บ้างในศึกครั้งนี้อ้าวเฟลเลอร์โหลดใหม่ไอ้ถุยเอ้ยถ้าใครยังไม่รู้นี่คือศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเลยครั้งอื่นๆที่เคยเล่นมาไม่เคยจริงจังมานั่งเก็บนั่งอะไรนี่คือครั้งแรกที่จริงจังผมก็เลยจัดเต็มครับผมนะทำให้ได้อันดับหนึ่งของโลคอนมาแล้วก็เป็นอันดับที่1,300ของทั่วโลกครับผมจัดเต็มจริงๆไงเล่นเกือบทั้งวันทั้งคืนเวลานอนก็มีเหมือนกันแต่นิดเดียว ก็คือมันเป็นครั้งแรกไงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ขอรางวัลจากศึกนี้มันไม่คุ้มเปล่าผมก็บอกนะไหนๆก็เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็จัดไปซะหน่อยละกันเผื่อครั้งหน้ามันมีอะไรเทพกว่านี้ก็จะจัดอีก นะก็อย่างที่เห็นครับผมนะดูอีกรอบให้กูเข้าได้ยังเนี่ยมันหลุดทำไมวะเมื่อกี้แล้วเออนี่1,393อันดับโลกของผมนะผมได้61ล้านพอยต์แล้วก็มิชชั่นทำได้ครบทุกอย่างแล้วก็ดับโลคอนคือได้ดับ1จะได้ปิกาโล2ตัวแล้วก็นี้40อันเอาไว้อัพปิกาโลครับผมแล้วก็ได้คูปองมาตอนนี้ของรางวัลทั้งหมดมันอยู่ในกิฟต์บ็อกซ์ผมแล้วแหละผมจะกดแอดมาก่อนเนี่ยของรางวัลที่ได้จากศึกชิงเจ้ายุทธภพทั้งหมดของผมนะ40กว่าอันผมบอกแล้วเล่นอันนี้แล้วมันได้เยอะได้ทั้งคูปองได้ทั้งเหรียญดาร์กสโตนมากด X10 R มันจะรับได้แค่เทียร์30อันเอามา30อันก่อนจะได้เปิดทันทีผมนะผมเก็บคูปองมาตั้งนานแล้วว่าจะมาเปิดทีเดียวมันกว่าจะได้ได้ทันทีมาเอามาอีกคูปองผมน่าจะมีเพียบเลยโอ้เหรียญเอลเดอร์ไคก็มีแล้วคูปองทั้งหลายมายังไม่หมดอีกเหรอเอาจริงดิเอาไม่หมดดิเอาการ์ดเต็มป่ะนั่นไงว่าแล้วละการ์ดเต็มชิปหอยและการ์ดเต็มเก็บที่เหลือไม่ได้มาเก็บได้การ์ดเอลเดอร์ไคนี้ผมได้มาจากการที่ชนะในดับโลกครับผมได้ดับต้นๆจะได้การ์ดเอลเดอร์ไคไกลแก่มาด้วยเนี่ย3ใบเนี่ยจัดมาต้มเรียบร้อยโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเปิดกาชาปองจากคูปองที่ได้มากันเลยพวกนี้ช่างหัวมัน นะแกรบแล้วนี่ครับผมกาชาการันตี SSR แล้วก็กาชานี้ผมนะผมสามารถเปิดได้2อันนี้เลยวันนี้จะมาเปิดให้หมดเลยก็แล้วกันให้หมดคูปองไปเลยก็ไม่ต้องเก็บไว้แล้วอ่ะกว่าจะได้อีกทีก็ศึกชิงเจ้ายุทธภพรอบหน้าตอนนี้ก็เปิดให้หมดไปเลยมาเริ่มจากอะไรก่อนดีการันตี SSR คือผมเปิดยังไงก็ได้การ์ดสาย SSR แน่ๆครับผมนะผมจะเปิดอันนี้ได้2รอบแล้วก็อันนี้อีก2รอบรวมเป็นผมจะเปิด4รอบในกาชานี้ได้ SSR แน่ๆ4ใบเป็นไงงั้นเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมอันนี้มันดูจะเป็นตัวแรทั้งนั้นเลยงั้นก็มาเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันมาโอเคเริ่มจากซิงเกิลซัมมอนอันนี้คือกาชาของพวกดราก้อนบอลภาคแรกๆเลยครับผมนะตัวที่ดีที่สุดในกาชานี้คงจะเป็นจอมมารปิกโกโลครับผมถ้าจะเล็งก็ต้องเล็งตัวนี้ซึ่งหลายคนบอกว่าได้ยากมากมาดูซิว่าผมจะโชคดีได้ไหมมาซิงเกิลซัมมอนเริ่มได้รอมานานกว่ามันจะให้คูปองตัวมารอบแรกได้อะไรเปิดไปเลยไม่ต้องลุ้นซัมมอนสายยา2 SR ขึ้นไปครับผมแต่จะ SSR หรือเปล่าอีกเรื่องนึง SR ตัวนี้ครับผมนะมุไทโตใครวะไม่รู้จักตัวนี้ด้วยซ้ำมารอบแรกรู้สึกว่าจะไม่อะไรเท่าไหร่ต่อไปเลยแล้วกันมาจัดการในพวกคูปองสีน้ำเงินให้หมดก่อนแล้วค่อยคูปองสีทองซึ่งผมก็มีเยอะอยู่ดีอ่ะมีหลายคูปองมากควรจะเปิดกันมันเนี่ยเปิดเร็วๆเลยก็แล้วกันเพราะมีหลายคูปองมากหลายกาชาด้วยนะมารอบนี้ได้อะไรจัดมาไวๆอูลองครับผมนะไม่มีประโยชน์ เปิดต่อกาชานี้จะเปิดได้อีก3ครั้งใช้คูปองสีน้ำเงินไอ้สีเงินเปิดได้อีก3ครั้งรอบนี้มีดาวตก3อันมีอะไรดีไหมน่าจะไม่ดีแล้วไม่มีหาอะไรเลยสเปอร์ตยาไม่ได้แปลง
ตุงตุงนินจาที่โดนโงกุนตอนเด็กเตะง่อยกันแล้วฮะหุ้ยเบอร์ดิกยังโชคไม่ดีเนี่ย2 3 4 4อันอาจจะได้ SR ขึ้นไปเอ้าไม่เป็นซุปเปอร์ไซย่าอะไรเลยก็กากแล้วทั้งนั้นเนี่ยแม้ทำดาวตกมาเพื่อหลอกแสตัวเดิมเลยไอ้ถุยนี่แม่งหลอกตัวมาอันสุดท้ายของกาชาคูปองกาชาเงินมา1 2 3 4บอกอะไรไม่ค่อยได้ดาวตกเนี่ยเออยานตกไม่ใช่ดาวตกไปซุปเปอร์ไซย่า2เอาเว้ยจัดมา SR บูมากครับผมนะโอเคเซ็กซี่ดีใช้ได้การนี้อาจจะไม่ได้อะไรมากเก็บไว้เพราะความเซ็กซี่ผมเยี่ยมทุยโอเคต่อไปก็ซิงเกิลสมอลอันนี้ผมเปิดได้14ครั้งน่ะโอ้โหงั้นรีบเปิดเลย14อันผมมีโอ้โหคูปองทอง14อันเก็บหายแล้วเนี่ยรีบเปิดเลยให้ไวรู้งี้น่าจะเปิดก่อนก็ดีนะถ้ามันเยอะขนาดนี้เปิดให้ไวเลยเดี๋ยวคลิปยาวรอบนี้อะไรเทนชินฮังทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยดูหน้าแม่มไปทำอะไรมาดูหน้าหมดเลยความหล่อยทำหน้าตาโอ้นะมีเตอร์สตาร์ตานคนหนึ่งไม่รู้อะไรรอบนี้ยิงไปเลยเลย13ตัวเนี่ยรีบเปิดซุปเปอร์ไซย่า2นี่บ่อยมากเลยเนี่ยแต่ยังไม่ได้ SR เลยนะ SSR โอ้โหบูมาแล้วเอามาเยอะๆก็ดีบูมาจะไว้ดูทุย จะดูอย่างเดียวใช่ไหม SSR ยังไม่ได้เลยอะงงคุณตอนเด็กผมเคยได้งงคุณตอนเด็กจากกาชานี้แล้วงงคุณตอนเด็กที่สามารถแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ได้ผมก็เคยได้จากกาชานี้แล้วแล้วก็ได้จอมาปิโกโลตอนแก่แต่ยังไม่เคยได้จอมาปิโกโลตอนหนุ่มเลยไอการนั้นน่ะคือการแรงของกาชานี้บูมาแยะไม่เป็นไรเอามา เอามาสัก10ใบก็ได้บูมาเนี่ยจะได้ใส่ทำให้ตายครบเปิดเส้นทางครบจะเอาทำไมโอ้ยมาต่ออือหือ5เป็นไงรอบนี้มันแปลงร่างหาอะไรเลยน่าจะกากชัวเลดดอปมันยากมากเลยเนี่ยเพราะว่าผมเปิดมาหลาย10ครั้งยังไม่ได้ SSR แม้แต่ใบเดียวจากกาชานี้ What the fuck SSR มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีน้อยนะมันก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ใบเพียงหรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ยังไม่ได้เลยได้แต่ตัวหาอะไรวะเนี่ยแม่มอีก9ใบมันจะไม่ได้สักอันจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมีการ์ดเอ้ยมีคูปองเยอะแต่เปิดแทบไม่ได้อะไรเลยนี่คืออะไรตัวหานี่ก็ตามมาหลอกหลอนได้ยินจาเนี่ย3รอบแล้วกูจำได้กูจำนะอย่าคิดว่ากูไม่จำอุ้ยอีก8ใบ2ทำไมดวงมันไม่มีเลยวะเนี่ย SSR ไม่ได้สักใบนี่เสียไปหลาย10ใบเลยเนี่ยโอ้โหสักทีดิโอ้โหได้แต่การ์ดเดิมๆด้วยนะเปิดได้การ์ดกากก็จะเป็นการ์ดเดิมๆด้วยการ์ดใหม่ๆมันก็ได้โอ้สักทีดิ SSR SSR เข้าใจโอเคตัวใหม่บ่นไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากได้ตัวใหม่แต่ตัวนี้จะเอามาทำใหม่วะเนี่ยโอ้อีก6ใบโอ้โหนี่เสียไปเกือบ20ใบแล้วเนี่ยยังไม่ได้ SSR แม้แต่ตัวเดียวกาชาเปรตนี่มันอะไรวะเนี่ยกูมีเยอะทำไมเนี่ยมีคูปองเยอะก็ไม่ได้อะไรเลยนี่คนที่เขาไม่มีเยอะอย่างนี้เขาจะไม่ยิ่งแย่เหรออ๋อได้บูมาอีกตัวนึงไม่เป็นไรอันนี้โอเคนะอันนี้เก็บไว้ได้พวกการบูมาทั้งหลายเก็บไว้ได้โหยแต่ว่า SSRมันจะกากทั้งหมดแล้วก็ได้ปิโกโลตอนหนุ่มตัวสุดท้ายเหรอมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องมานั่นตัวไม่ต้องมาหลอกตัว SSR สักใบก็ยังดีเฮ้ยขอเฮ้ยไม่ได้หาเลยเนี่ยโอ้โหบูมาเอาโถ่เอ้ยไม่ได้หาอะไรเลยอ่ะ
SSR นี่เสียไปหู20กว่าใบบ้าหรือเปล่าวะดวงหมดอีกแล้วเหรอดวงหมดจากการเปิดได้คูลเลอร์ใช่มั้ยคูลเลอร์นั่นก็5ไอ้600ดักก็สโตนด้วยกว่ากูจะได้เนี่ยดวงกูไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันจะมาหมดอะไรกับกาชานี้อีกวะโอ้โหอะไรวะผมนึกว่าผมจะได้ตัวเทพๆบ้างอุตส่าห์ไปรวบรวมมาตั้งเยอะได้ตัวหาอะไรมาเนี่ยบูม่าก็ดีอยู่ย้ำด้วยบูม่าดีอยู่อะไรวะเนี่ย SSR โอ้โอ้โหโงกุลร่างเด็ก SSR ผมนะอย่างน้อยได้ใบหนึ่งก็โอเคแล้วอย่างน้อยยังได้ถ้าหมดแล้วไม่ได้สักอันเนี่ยอันนี้หน้าโดนหน้าทุบคอมทิ้งไม่ถึงขนาดนั้นนี่มีกาชาเปิดฟรีจากคูปองเอาอะไรมากใช่ไหมแต่แม่งเอ้ยพิโกโลคงไม่ต้องหวังแล้วล่ะทั้งนี้หายยากจะตายได้แต่งโกคุณยังดียังได้ผมก็บ่นมากไม่ได้เพราะถ้าไม่ได้เลยเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีแต่แม่งได้ดวงคงจะหมดไอ้การ์ดที่ได้เมื่อกี้แล้วล่ะคงจะไม่ได้อะไรอีกต่อไปแล้วใบสุดท้ายไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรนี่มันจะดีมากหรือมันก็แย่ไปเลยจะสายา2อยู่นะ SR เปล่า SR เปล่าโผย่ำฉาไอ้โว้ยโอเคครับผมหมดไปแล้วกากมากเลยไม่เป็นไรดวงกาชานี้ไม่มีก็โอเคขอให้ดวงกาชานี้มีผมนะมันมีการ์ดที่ผมอยากได้อยู่ SSR ส่วนใหญ่เป็น SSR ที่ค่อนข้างจะกากนะกาชาเนี้ยมันการันตีแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้มันจะมีตัวดีอยู่ไม่กี่ตัวหนึ่งในตัวดีก็คือโงกุลร่าง3ตอนเด็กภาค GT ที่สามารถกลายร่างเป็นลิงยักษ์สีทองได้อยู่ในกาชานี้ซึ่งผมอยากได้มากถ้าได้มาเสริมให้สายแดงผมสุดยอดมากมาแต่มันการันตีอยู่แล้วแหละเราได้ SSR แน่ๆดังนั้นมาเอาจากตรงนี้แหละเอางั้นเลยนะมา3ไม่ต้องกังวลยังไงก็ SSR ไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมายงไว้อะไรทั้งสิ้นยังไงกูได้ SSR ซุปเปอร์สยา2ตัวอะไรฮะเอง SSR เวจิต้า GT SSR เอง SSR อะไรเนี่ยไม่ได้มีความเก่งเลยนะเวเนยโงกุลรัง3 GT โงกุล3โงกุล3ท่องไว้โงกุล3อยากได้การนั้นมากครับผม3 4 5โอ้เยอะมากเฮ้ยอันนี้ไม่แน่ยานเยอะแล้วก็สีลุงไม่แปลงร่างไม่หาอะไรเลยแต่จะเป็นบายกายจะเป็นบายกายกระจกแตกนั่นแหละว่าแล้ว Thank you Dragon Ball ตัวเทพแน่นอนตัวอะไรอู้ตัวที่หน้าแบนเนอร์ครับผมนะโงกุลที่มันอยู่ข้างหน้าเลยตัวนี้แต่มันก็ไม่น่าจะดีขนาดนั้นนะเดี๋ยวดูความสามารถหน่อยดิเห็นมาอยู่หน้าแบนเนอร์เองเก่งวะเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอะไรวะหมดแล้วผมนะเหลืออีก2ตัวจากคูปองทองโงกุลร่าง3ว่ะเอ้ยซุปเปอร์ไซย่า3ตอนเด็กขอหน่อยจะได้มั่งไหมเนี่ยดูว่ามันจะแปลงร่างซุปเปอร์ไซยา3ซะหน่อยปืดอู้โอ้ผมว่าผมได้ตัวลิงในเด็กผมนี่ครบแล้วเนี่ยมีเทอร์เรตมีโงกุลมีเวจิต้าแล้วก็ตัวนี้สายแปลงร่างเป็นลิงอีกตัวผมทำทีมลิงได้เลยเนี่ยตอนนี้โอเคนะฟาชามันน่าลองทำทีมลิงเล่นดีวะเพราะว่าผมได้ครบแล้วมั้งเนี่ยโอเคเลยแหละเออเนี่ยโจมตีถ้าไม่ตายคือซูพรีมนี่แรงเออว่ะเหมาะเอาเข้าทีมสเตรนจ์ผมแล้วก็ลิงอะไรก็เยอะใช้ได้ถือว่าดีมาตัวสุดท้ายได้ตัวอะไรโงกุลซุปเปอร์ไซยา3โงกุลซุปเปอร์ไซยา3โงกุลซุปเปอร์ไซยา3 3 3 3 3 3 33ซุปเปอร์ไซยา3 3 3 3อย่า1ดิอู้บายกายมาอู้ตัวนี้เปล่าวะตัวนี้เปล่าวะไม่ดิไม่ใช่มันคนละตัวตูบอกว่าเอาร่างนี้แหละแต่ซุปเปอร์ไซยา3หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอเช็คดูอีกที
ใช่ป่ะ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 เดี๋ยวขอเช็คในดาต้าเบสหน่อยว่ามันใช่ตัวนี้ป่ะที่มันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ไซย่า3ได้หรือว่ามันเป็นตัวซูเปอร์ไซย่า3เลยใช่ป่าวะใช่ป่าวะไม่ใช่เวเนยถ้าเกิดเป็นตัวนั้นคือมันต้องเป็นร่างซูเปอร์ไซย่า3เลยมันไม่ใช่ร่างนี้ได้ผิดร่างไอ้ถุยเอ้ยตัวนี้แหละจะเป็นซูเปอร์ไซย่า3ที่ผมต้องการแซดสรุปก็เกลือเช่นเคยมีฟาชาที่ผมรู้สึกโอเคอยู่ซัมมอนเฟนด้วยไหมไหนๆก็มาแล้วไม่ต้องหรอกเฟนเป็นกากโอเคครับผมนั่นคือการเปิดกาชาศึกชิงเจ้ายุทธภพของผมนะครั้งนี้ผมก็ทำได้อันดับสูงๆแต่เปิดกาชาแทบจะไม่ได้อะไรเลยได้แค่บางตัวโอ้ก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night bye